แย้งหรือความไม่เข้าใจกันระหว่างคนทั้งสองประเทศได้มากมายขนาดนี้นะครับผมขอเริ่มจริงๆประเด็นของผมที่ตอนแรกทางผู้จัดได้บอกให้เห็นว่าจะให้ผมพูดนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแบบเรียนนะครับจริงๆผมก็เตรียมเป็นนะครับแต่ว่าเนื่องจากเพื่อไม่ให้เป็นบรรยากาศทางวิชาการมากเกินไปนะครับแต่จริงๆผมตั้งชื่อของผมมาแบบนี้นะครับเฉพาะแบบเรียนแต่ว่าพอฟังอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วผมก็เลยอยากจะพูดนอกเรื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องที่จะมีใน PowerPoint ก็คิดว่าอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับประเด็นแรกที่เป็นวาทกรรมที่ผมมองว่าเป็นจุดประเด็นที่มีปัญหานะครับแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ธรรมศักดิ์พูดถึงก็มีด้วยเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของนี่นะครับเอาตั้งแต่เรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับตั้งแต่เรื่องชื่อเลยนะครับในภาษาเขมรทุกวันนี้นะครับในภาษาเขมรหรือภาษาเขมรในกัมพูชาก็ตามนะจะใช้อย่างไรก็ตามเลยนะครับในปัจจุบันมีคำที่ใช้เรียกประเทศไทยอยู่สองคำด้วยกันนะครับคำแรกเป็นคำโบราณที่ใช้กันมาเนิ่นนานมากแล้วก็ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกที่เราก็จะมีรูปที่อยู่นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือคำว่าสิ่งนะครับหรือถ้าในเขมรถิ่นไทยนะครับแต่จังหวัดสุรินทร์ก็จะเอาว่าสิ่งนะครับคำนี้เราพบในจารึกตั้งแต่จริงๆเก่าแก่มากแล้วก็ที่มักจะถูกนำมาอ้างกันก็คือจารึกที่เราเรียนภาษาประวัตินะครับแล้วก็มีการอ้างถึงคำว่าเสียงกุคำนี้ถูกนำมาใช้นะครับแล้วก็ในสมัยหลังพระนครหรือสมัยที่รุ่งสมัยอยุธยาในรัตนโกสินทร์นะครับว่าเสียงที่ถูกนำมาใช้เรียกหมายถึงทั้งคนไทยและประเทศไทยด้วยแต่ในปัจจุบันคำว่าเสียงเมื่อมีการนำมาใช้จะมีความหมายที่มีนัยยะเฉพาะบางอย่างที่มีความหมายที่แตกต่างอย่างของราชอาณาจักรที่หนึ่งสมัยคุณยายก็คือสมัยสมเด็จเจ้าพระบรมศรีอนุเพราะฉะนั้นประเด็นทางการเมืองที่เป็นวาทกรรมแน่ๆแล้วก็ถูกนำมาใช้แบบเห็นผลสำเร็จมาแล้วในยุคนั้นในปัจจุบันก็เอามาใช้อีกแล้วก็เห็นผลสำเร็จอีกเหมือนกันนะครับก็คือวาทกรรมเรื่องประสาทวิหารนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ในปัจจุบันถึงแม้ว่ากัมพูชาจะมีการปรับเปลี่ยนแบบเรียนทางประวัติศาสตร์หลายครั้งหลายคนก็ตามแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากมีการฟื้นฟูประเทศมีการปรับเปลี่ยนในหลังจากภาวะสงครามต่างๆเอกสารตำรับตำราทางประวัติศาสตร์นะครับหายไปเป็นจำนวนมากนะครับถูกทำลายในช่วงสมัยเขมรแดงพระราชพงศาวดารกัมพูชาที่ท่านจันทิติพูดถึงว่าเขียนขึ้นในสมัยที่ร่วมสมัยกับพระราชโกศิลป์เนี่ยนะครับชุดที่อยู่ในราชวงศ์ที่อยู่ในพุทธศาสนบัณฑิตนะครับหรือราชบรรณาลัยกัมพูชาก็ถูกทำลายเยอะแต่หลายชื่ออยู่แล้วในการในปัจจุบันเนี่ยฉบับที่เขาอ้างกันถึงฉบับวัดโกกาฉบับอะไรต่างๆที่อยู่ในหอสมุดนั้นก็ที่เป็นใบลานก็ถูกทำลายไปหมดสิ้นเพราะฉะนั้นตำราเรียนมันจึงเป็นตำราเรียนที่ถูกเขียนขึ้นใหม่โดยใช้ตำราเรียนในยุคสมัยของท่านพระบรมศรีกำลังเขียนใหม่เพราะฉะนั้นมันเป็นการ representationมันเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นในระบบความคิดทางชาตินะก็คือพระราชพงศาวดารกัมพูชาฉบับเดียวที่ได้พิมพ์เป็นภาษาเขมรฉบับอื่นเคยมีโครงการจะพิมพ์แล้วไม่ได้พิมพ์ตามฉบับนี้กับฉบับที่จริงๆไม่ใช่ฉบับพิมพ์ของราชการแต่เป็นฉบับพิมพ์ของเอกชนนะครับผู้พิมพ์ขึ้นมาชื่อเอกชนแล้วก็ฉบับนี้เองที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาและถูกนำมาใช้ในการเขียนแบบเรียนทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาคือจริงๆในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาจริงๆผมเข้าใจว่าในการเขียนประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์ที่คนการเขียนประวัติศาสตร์กับตัวแบบเรียนทางประวัติศาสตร์มันไม่ได้ปะด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่คนคือผลการศึกษาของนักประวัติศาสตร์แต่ว่าแบบเรียนทางประวัติศาสตร์นั้นคือการสัง
คราะห์หรือการเลือกข้อมูลบางชุดของผู้เขียนแบบเรียนเพื่อนำเสนอหรือตอกย้ำความคิดทางประวัติศาสตร์ให้กับคนในชาติโดยมีนโยบายทางการเมืองของรัฐชาติกำกับอยู่เพราะฉะนั้นในแบบเรียนของประวัติศาสตร์กัมพูชาในแต่ละยุคสมัยก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามการปกครองของกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันมันจึงเป็นการย้อนกลับไปสู่แบบเรียนที่เป็นแบบเรียนแบบเก่านะครับแล้วก็ในหนังสืออย่างในประวัติศาสตร์การเมืองของตรุงเงียนะครับก็จะมีการอ้างถึงในเรื่องของเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ก็เป็นนโยบายนะครับสำหรับอบรมให้ประชาชนคนรักมีใจรักแผ่นดินนะครับนี่ก็แน่นอนเป็นการตอบย้ำเรื่องชาตินิยมทุกวันนี้ฉบับของตรุงเงียนก็มีการนำมาพิมพ์จริงๆกรณีเขียนเมื่อสักน่าจะ30น่าจะ50ปีได้แล้วปัจจุบันก็ยังมีพิมพ์นะครับแล้วก็มีการนำมาพิมพ์โดยกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาด้วยนะครับดังนั้นประเด็นอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออีกอันหนึ่งนะครับก็คือในการเขียนประวัติศาสตร์ของไทยตอนที่เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่กัมพูชามองไทยในช่วงแรกๆนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้กับการที่กัมพูชาเองก็เอาข้อมูลชุดที่ไทยเรานั่นแหละศึกษาในเวลานั้นแล้วเลือกออกมาเขียนนะครับอย่างในประเด็นเรื่องวาทกรรมเรื่องเกี่ยวกับคนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตแล้วก็อพยพออกมานะครับแล้วก็เข้ามาแย่งดินแดนของกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปสอดรับแล้วก็ไปถูกตอกย้ำอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอแล้วก็มีการนำมามีการกล่าวถึงในประเด็นต่างๆหลายครั้งนะครับซึ่งคนไทยแทบจะไม่รู้จักเมื่อเวลาคืออย่างเวลาเราพูดถึงพม่าถ้าเราพูดถึงพม่าเราจะนึกถึงเลยว่าคนไทยเรามีความรู้สึกว่าพม่ามาทำลายสิริยาสิบปีของสิริยาสองครั้งนะครับแต่คนไทยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเราเคยไปทำอะไรเอาไว้ที่กัมพูชาเราไปทำอะไรเอาไว้ที่ลาวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีในเอกสารเพราะฉะนั้นมีการตอบย้ำอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ตรงนี้นะครับเรื่องแบบเรียนเป็นจุดที่เป็นจุดบอกบางนะครับที่มีปัญหามากนะครับการนี้ก็คือเรื่องของเมืองระแวกนะครับเรื่องนี้นะครับที่อาจารย์ชันวิทย์เคยบอกว่าเราน่าจะเอาผ้าไปปิดเอาไว้เรื่องที่ถี่ตรงนี้อันนี้คือวัดตระแหน่งแก่ที่เมืองระแวกนะครับอันนี้ก็จะเมืองอันนี้ก็แผ่นเมืองระแวกนะครับปัจจุบันก็เป็นแล้วก็มีตำนานในเรื่องของชาวบ้านคือนอกจากในเรื่องของการเรียนแล้วในตำนานในการรับรู้ของชาวกัมพูชาก็มีตำนานเรื่องเกี่ยวของพระโคพระแก้วนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันถ้าไปถามชาวบ้านทั่วไปนะครับคือไม่ต้องคนมีการศึกษาพูดถึงพระโคพระแก้วทุกคนนึกออกแล้วทุกวันนี้ก็มีการทำเป็นภาพยนตร์ออกมาฉายนะครับมีการตอกย้ำวาทการชุดนี้อยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็คือพระโคครับในวัดตระแหน่งแก่นะครับแล้วก็ในสมัยรัตนโกสินทร์ในการเปลี่ยนเราก็จะใช้คำแบบนี้นะครับอย่างเช่นสยามดินแดนเหมียนสยามปีเหมียนสยามยึดครองดินแดนเหมียนวัฒนการที่มีอยู่แต่เปลี่ยนตลอดนะครับซึ่งในอันนี้ก็เป็นการสะท้อนมองที่เขาเขียนขึ้นมาในกรอบความคิดชาตินิยมในตัวพระราชวังของเขาในที่อุดมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอีกหลายประเด็นนะครับเรื่องของศีลเรียบเรื่องอะไรต่างๆก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเรามองถึงในแบบเรียนนะครับถึงแม้ว่าจะแบบเรียนเนี่ยมันสะท้อนมุมมองทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาได้แค่ในระดับหนึ่งแต่ว่าผลสะท้อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนต้องเรียนประชาชนทุกคนที่ผ่านแบบเรียนชุดนี้ต้องเรียนต้องอ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกปลูกฝังสิ่งที่ถูกตอกย้ำลงไปมันจะไปฝังอยู่นะครับแล้วมันจะไม่ได้มีผลกระทบอยู่แค่ในเรื่องความประวัติศาสตร์เท่านั้นที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งบางทีคนไทยเราไม่ได้รู้เลยนะครับเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือนะครับเรื่องนี้นะครับที่เป็นหนังสือรวมบทสัมภาษณ์นะครับสยามพ่อแม่คู่รักคู่ชังคู่กันคู่เองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในรายละเอียดก็
ท่านที่สนใจผมไปอ่านในตรงนั้นได้นะครับในรายตอนนี้ในข้อสรุปในตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปก็คือผมคิดว่าวัฒนธรรมต่างๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับรายเรียนเป็นส่วนหนึ่งแต่เรายังมีวัฒนธรรมหลายชุดที่เราไม่รู้ว่ากัมพูชามองเราอย่างไรนะครับหรือเรามีวัฒนธรรมอย่างไรกับเขาในการเกิดกัมพูชาซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นปัญหานะครับที่ถ้าเราไม่แก้หรือไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องมันเป็นปัญหาในระยะยาวซึ่งเราต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ไขผมคิดว่าประเด็นมันมีทั้งในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับผมคิดว่าประเด็นทางการเมืองเดี๋ยวพอมันหมดประเด็นนะครับเรื่องมันก็จะจางแล้วลบเลือนไปจากความทรงจำแต่สิ่งที่อยู่ในความเข้าใจอยู่ในสำนึกมันจะตราตรึงเป็นปากชั่วชีวิตของ